ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องดินในถิ่นไทยวันนี้เรายังคงติดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตค่ะล่าสุดนางสาวเบญจพรชาครานนท์รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและดูงานเกษตรแปลงใหญ่สับปะรดเพื่อรับทราบถึงข้อมูลปัญหาด้านต่างๆณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านข่าจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะได้มาเยี่ยมศูนย์สปก.ก็คือเป็นศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะเดียวกันที่นี่ก็เป็นแปลงใหญ่ด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าแปลงใหญ่ที่นี่เนี่ยก็คือสับปะรดเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการดินในเรื่องของการจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่นี่เนี่ยมีการศึกษาอย่างชัดเจนในเรื่องของการที่จะลดต้นทุนซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่ก็คือเป็นศูนย์ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาอบรมกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้มาให้ความรู้กับทางศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยเรื่องของการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพนะครับการปรับปรุงบำรุงดินโดยปุ๋ยพืชสดสมัยก่อนปลูกสับปะรดไร่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 หน่อต่อไร่แต่ปัจจุบันนี้ไร่หนึ่งอยู่ที่10ตันถึง12ตันต่อไร่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวคุณผู้ชมคะการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแล้วยิ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้จริงๆค่ะ